กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับก่อนจะไปที่เรื่องการเมืองเรื่องคดีต่างๆแวะไปดูบ้านอาจารย์หนูกันภัยก่อนโอ้โหเข้าตาเหลือเกินแสงเข้าตาเหลือเกินที่บอกว่าสักยันต์5แถวใช่มั้ยคะอ้าวนั่นแหละนะโด่งดังมากนะภาพบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมีการเผยแพร่ผ่านแฟนเพจหนึ่งนะเป็นแฟนเพจรับติดฟิล์มกรองแสงและกันความร้อนบ้านอันนี้ชื่อเพจเหรอคะเข้าใจว่าไปรับงานแล้วเขาก็เลยรีวิวนะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลมาจากเพจนี้รับติดฟิล์มกรองแสงและกันความร้อนบ้านคอนโดรถนะนี่โอ้เขาบอกว่างานบ้านหรูเกือบร้อยล้านของท่านอาจารย์หนูกันภัยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านการสักยันต์ระดับโลกท่านเลือกใช้งานบริการฟิล์มของพวกเราแล้วก็มีชื่อบริษัทเขานะค่ะนะแล้วดูภาพฮะนี่ภาพแต่ละภาพเนี่ยคือภาพภายในบ้านนะโอ้ที่หรูหรามากยังกับคฤหาสน์นะเนี่ยฮะโอ้ดูแต่ละมุมนะ คือแต่ละมุมที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายเพื่อโชว์การติดฟิล์มไงค่ะแต่ถึงกระนั้นก็เห็นถึงความหรูหราภายในบ้านนะแล้วในเพจนี้ก็นำเสนอภาพดาราดังฮอลลีวูดที่เคยมีข่าวว่าบินมาสักยันกับอาจารย์หนูกันภัยด้วยค่ะบอกว่าบ้านหลังนี้ราคากว่า100ล้านบาทนะอยู่ในโครงการอยู่ในย่านราชพฤกษ์รัตนาธิเบศรซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยระดับราคานี่ก็30ล้านขึ้นค่ะไปถึง150ล้านก็มีนะแล้วก็ตามที่ดูในภาพในเพจนี้แล้วเนี่ยราคาก็น่าจะเป็น100ล้านน่ะใช่ใหญ่มากอ่ะพี่หนุ่มคุณมิวดูออกไหมบ้านราคา100ล้านโอ้ยดูไม่ออกต่างจากบ้านราคา20ล้านยังไงมันใหญ่กว่ามั้งมันหรูแล้วนี่ทั้งใหญ่ทั้งหรูนะผมดูไม่ออกดิฉันก็ดูไม่ออกหรอกค่ะผมรู้แต่ว่าหรูหรูมากดูนะค่ะนี่อาจารย์หนูสักยันนะไม่ธรรมดานะฮะใช่ดูสิฮะบ้านหลังเบลมบล่ามากค่ะนะกลายเป็นข่าวฮือฮานี่อันนี้ภาพที่แฟนเพจดังกล่าวนะรับติดฟิล์มกองแสงโหแล้วพี่หนุ่มดูในบ้านดิดูเฟอร์นิเจอร์ดิเห็นไหมหรูมากค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นวาร์ปนะ เป็นภาพหลุดค่ะผ่านบริษัทรีวิวนะครับเขาไปทำงานแล้วเขารีวิวฮะค่ะนี่เรียกว่าอัครสถานก็แล้วกันนะอัครสถานฮะอ๋อนี่อันนี้มุมนอกบ้านนะคะนี่รถของบริษัทเขาแต่อาจารย์หนูนี่ดังนะดังมากค่ะมาดูอีกหนึ่งกรณีดังก็คือก็คือกรณีของคุณพิมพ์ลี่พายเจ้าของ SQ คลินิกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีหมอปลอมเนี่ยไปสวมใบอนุญาตของคุณหมอตัวจริงมาแอบอ้างแล้วก็มาทำงานที่คลินิกมาฉีดหน้าให้กับคนไข้บางส่วนจับได้แล้วด้วยหมอปลอมจับได้แล้วด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีคนไข้ที่บังเอิญต้องบอกว่าดวงซวยนะคะไปฉีดหน้ากับหมอปลอมคนนี้แหละวันนี้เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะคนไข้คนนี้เนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไปฉีดหน้ากับหมอปลอมตั้งแต่29พฤศจิกายนไปฉีดโบท็อกซ์นะซื้อไป200ยูนิตตอนนั้นซื้อโปรโมชั่น 4,444 บาทฉีดได้200ยูนิตซื้อผ่านทางไลฟ์สดคุณพิมพ์ลี่พายค่ะปรากฏว่าวันนี้มาแจ้งความเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปฉีดหน้ากับหมอปลอมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือว่าตอนนี้ฉีดโบท็อกไป3อาทิตย์ค่ะหางตาเนี่ยยกสูงผิดปกติคิ้วมันก็ยกสูงผิดปกติรู้สึกว่าหน้าเนี่ยไม่ปกติแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปสังเกตก่อนหน้านี้ตอนที่ไปฉีดเนี่ยวันที่ไปฉีดเนี่ยคนที่เป็นหมอปลอมเนี่ยไม่ได้โชว์กล่องโบท็อกไม่ได้โชว์ว่าโบท็อกที่เอามาฉีดเนี่ยยี่ห้ออะไรแล้วก็รู้สึกว่าหมอเถื่อนคนนี้เนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นประสาทบนใบหน้าเลยนะคะวันนี้ก็เลยเดินทางเข้ามาแจ้งความค่ะเพราะว่าต้องการให้ทางคลินิกเนี่ยเข้ามารับผิดชอบลองไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากผู้เสียหายคนนี้ค่ะคิดว่าคุณพิมพ์ลี่พายเขาจะสแกนหมอให้เราแล้วอะไรเรื่องราคาเห็นว่าก็ถูกกว่าข้างนอกด้วยปกติหนูก็ฉีดอยู่แล้วค่ะก็ราคาประมาณนี้ที่นี่ทั่วไปก็ราคาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นค่ะที่มาคือเพราะอยากจะมาใช้บริการของคุณพิมพ์ลี่พายค่ะเพราะว่าหนูอยู่สมุทรปราการนะคะมาถึงนี่มันก็ไกลอยู่ปกติที่ฉีดอ่ะหมอเขาจะให้เราแบบอย่างหน้าผากก็จะให้เลิกคิ้วก่อนแล้วดูร่องรอยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ก็คือจิ้มจับแล้วจิ้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงช่วงกรามเขาก็ให้กัดกรามดูก้อนกรามอยู่ทำเหมือนหมอจริงๆไหมใช่ใช่ทุกอย่างเหมือนจริงหมดทุกอย่างมันเหมือนหมอจริงๆค่ะกังวลว่าหนึ่งแหละเขาไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยหมอเส้นประสาทที่ใบหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ไหมเขารู้ทุกจุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างนึงก็กังวลเริ่มจะกังวลเรื่องตัวยาแล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้เห็นกล่องโบท็อกซ์ไม่ได้เห็นกล่องโบท็อกซ์จริงๆแล้วไม่ได้เห็นเขาดึงยาต่อหน้าเราจริงๆนะคะมั่นใจในนะคะเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงคือเวลาเราไปฉีดโบท็อกซ์เนี่ยคุณหมอก็จะให้สมมติว่าเราจะฉีดเลิกคิ้วใช่ไหมจะฉีดคิ้วคุณหมอก็จะให้เราเลิกคิ้วว่าแบบคิ้วเรามันย่นหรือเปล่าเขาก็จะฉีดตามรอยย่นแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเลิกคือไงดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติพี่หนุ่มเขาหมดคิ้วถ้ามันย่นปุ๊บหมอก็จะจิ้มตรงที่มันเป็นรอยย่นแล้วรอยย่นมันก็จะหายไปแต่เมื่อกี้เขาก็บอกว่าหมอคนนี้เนี่ยไม่เห็นให้เลิกคิ้วอะไรเลยอยู่ๆก็เอาเข็มมาจิ้มเลยแล้วไม่ได้เอากล่องโบท็อกซ์มาให้ดูก่อนด้วยว่าคนไข้คะวันนี้หมอจะฉีดโบท็อกซ์ยี่ห้อนี้นะแต่ว่าอยู่ๆก็คือเอามาฉีดเลยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ200ยูนิต 4,444 บาทซึ่งลูกค้าบอกว่ามันเป็นราคาที่ปกติจริงๆดิฉันว่ามันไม่ปกตินะปกติ100ยูนิตเนี่ยถ้าเป็นเกาหลีนะจะประมาณสัก 7,000 กว่าบาทถ้าเป็นอเมริกาก็10,000กว่าบาท10,000กว่าถ้าจำนวนเท่ากันใช่มั้ย100ยูนิตแต่อันนี้200ยูนิตมันต้องคูณ2ดิเป็นเท่าไหร่ก็ถ้า200ยูนิตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 หรือไม่ก็ 15,000 ตัวถูกกับตัวแพงมันจะมี2ตัวไงแต่อันนี้200ยูนิตเท่าไหร่นะ 4,000 4,444 บาทนั่นแหละค่ะก็คงต้องรอดูการตรวจสอบหลังจากนี้นะคะเขาบอกเขากลัวเพราะว่าคิ้วมันยังไงนะมันโก่งขึ้นไปชายคิ้วมันยกสูงผิดปกติคือมันแบบคือหน้ามันตึงอ่ะมันตึงแล้วมันขยับคิ้วไม่ได้ครับแล้วบังเอิญว่าคนฉีดด้านเป็นหมอปลอมโปะเชะพอดีไงคะแล้วทีนี้จริงๆคลินิกเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเปล่าใช่คลินิกก็ติดต่อมาแล้วว่าจะคืนเงินให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในส่วนเยียวยายังไม่ได้คุยกันแล้วก็ประเด็นนี้ล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะล่าสุดทางด้านของคุณอ้นทิพานันท์สิริชนะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็สถานประกอบการให้ตรวจสอบการรับหมอที่จะเข้ามาทำงานในคลินิกนะคะวิธีการตรวจสอบว่าหมอที่เข้ามาสมัครทำงานในคลินิกเนี่ยเป็นหมอตัวจริงหรือเปล่าตรวจสอบง่ายๆเลยค่ะกับทางแพทยสภานะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ checkmd.mttmc.or.th ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของแพทยสภาแล้วก็ใส่ชื่อใส่รายละเอียดประวัติเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าอันเนี้ยหมอตัวจริงหรือเปล่าค่ะครับเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าใส่แมสมาครึ่งหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหมอตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณอ้นก็ชี้แนวทางว่างั้นคุณก็เอาเอกสารที่เขาสมัครเนี่ยไปกรอกลงในเว็บไซต์แพทยสภาสิง่ายนิดเดียวจริงๆมันมีพิรุธหลายเรื่องนะค่ะยิ่งถ้าย้อนกลับไปที่คุณหมอเกรียงไกรอ่าวอุดมพันธ์น่ะที่โพสต์เฟซบุ๊กวันนั้นน่ะที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาอ๋อหมอโอเล่ใช่ไหมคะหมอโอเล่อะมีข้อสังเกตหลายเรื่องเลยใช่ไหมเรื่องราคาด้วยค่ะเรื่องตัวเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์น่ะยาหิ้วอย่างเงี้ยทำไมไม่มีชื่อที่เป็นลูกค้าเขาล่ะใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีหลายอย่างที่มันจะบ่งชี้เจตนาค่ะว่าเจตนาที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรอันเนี้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทำให้ครบนะแล้วก็ล่าสุดก็ยังอยู่ระหว่างการปิดใช่ไหมฮะปิดชั่วคราวปิดชั่วคราวค่ะเพราะว่าทางสปส.ได้ไปตรวจแล้วก่อนหน้านี้นะครับ